สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับผิงนะคะสาลินีโชตจากเว็บไซต์สาลินีโชต .com ค่ะหากดูแล้วคิดว่ามีประโยชน์และอยากติดตามคลิปวิดีโอทุกสัปดาห์ก็อย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกริ่งเพื่อรับสัญญาณเตือนเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่จากผิงนะคะวันนี้นะคะผิงจะมาสอนการทำภาพโปสเตอร์นะคะลักษณะแบบนี้เลยนะก่อนอื่นคุณก็ไปดาวน์โหลดไฟล์กันมาก่อนที่เว็บไซต์สาลินีโชต .com นะคะเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วคุณก็จะได้ไฟล์มาประมาณนี้เลยนะคะนี่ก็ประมาณนี้จากนั้นเนี่ยนะคะคุณเข้าไปที่ปลั๊กอินตัวนี้ก่อนนะคะตัวเนี้ยเกรย์ตัวเนี้ยค่ะแล้วก็ให้คุณเลือกเอานะคะว่าคุณต้องดูก่อนว่าเครื่องคุณเนี่ยมันกี่บิตนะคะถ้าเครื่องคุณ64คุณก็ก๊อป64ถ้าคุณ86ก็ก๊อป86แต่ถ้าพวก Max พวก Apple นะคะคุณอาจจะใช้ปลั๊กอินนี้ไม่ได้ก็เสียใจด้วยละกันคุณไปหาโหลดเอาเองนะนะคะอ่ะจากนั้นคุณก็ก๊อปเลยนะคะก๊อปเลยค่ะคุณอาจจะเปลี่ยนตรงนี้ก่อนก็ได้นะตรงนี้ค่ะคุณอาจจะลบแล้วก็Ctrl C จากนั้นเนี่ยคุณ Ctrl C คือการก๊อปนั่นแหละจากนั้นไปเรียกได้ C นะฮะแล้วก็เข้าไปค่ะที่โปรแกรมไฟล์แล้วก็ไปที่ Adobe นะฮะแล้วไปที่ Photoshop ของคุณอ่ะนะฮะแล้วก็เข้าไปที่ Plugin แล้วคุณก็วางได้เลยเท่านี้เป็นการติดตั้งที่เสร็จสมบูรณ์นะฮะจากนั้นก็กาออกได้เลยค่ะจากนั้นนะฮะเรากลับมาที่ตัวไฟล์ที่เราจะใช้กันนะฮะก่อนอื่นก็คุณจะต้องตั้งค่าหน้ากระดาษกันมาก่อนนะฮะหน้ากระดาษของพิงเนี่ยพิงใช้อยู่ที่ 2,000 วิดส่วน high 1502คุณอาจจะ 1,500 เลยก็ได้ไม่ต้อง02นะฮะแล้วแต่เลยนะฮะจากนั้นเนี่ยทำยังไงต่อนะฮะเราก็จะเอาตัวแบ็คกราวด์เข้ามาก่อนนะฮะตัวแบ็คกราวด์ที่พิงเตรียมไว้ก็คือจะเป็นแคมโบเดียตัวนี้นะฮะคุณก็ดึงมาเลยนะฮะดึงมาปุ๊บเดี๋ยวเราจะทำการตัดนะฮะดึงมาปุ๊บใช่ไหมคะเราก็ดึงเข้ามาใส่ตัวนี้ค่ะมาดึงเข้ามาใส่แล้วใช่ไหมคุณก็อาจจะคลิกที่มุมกดชิปกดปุ่มออย่อนิดนึงนะคะแล้วคุณก็ mask ไม่ใช่ mask ติ๊กถูกนะคะแล้วคุณก็ค่อย mask เมื่อ mask ปุ๊บนะคะคุณไปเลือกตัวนี้ค่ะ guardian tool ให้มั่นใจด้วยว่าตรงนี้ต้องเป็นสีดำกับขาวนะคะแล้วคุณก็ลากได้เลยลากตรงนี้ได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะเมื่อได้ประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวขยับนิดนึงขยับหน่อยๆนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาตัวท้องฟ้าแล้วก็หินเข้ามาเนี่ยค่ะอันนี้หินแล้วก็ตัวท้องฟ้าคือตัวนี้นะคะคุณก็ดึงเข้ามาได้เลยนะคะเมื่อดึงเข้ามาปุ๊บนะคะเราก็จะมาใส่ดึงใส่ไปเนี่ยดึงไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็คลิกที่มุมกดชิปกดปุ่มอขยายนะคะดึงไว้ข้างบนนะคะคลิกที่มุมกดชิปกดปุ่มอขยายนะส่วนตัวนี้มันยังลบไม่เนียนเห็นไหมคุณเลือกข้างหลังแล้วก็เลือกบัชนะเลือกบัชปุ๊บนะคะไปเลือกหัวแปรงที่มันฟุ้งๆเลือกตรงนี้สีดำนะคะแล้วก็ opacity ให้เป็น41โฟลให้เป็น72นะคะแล้วคุณก็เอามาบัดได้เลยเนี่ยค่ะมันก็จะกลืนๆไปนะคะประมาณนี้ มาได้ประมาณนี้แล้วทำไงต่อนะคะท้องฟ้าไม่ใช้กะกะออกไปซะนะฮะตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาทำการตัดกันเลยวิธีตัดนะฮะดับเบิลคลิกที่ตัวแบ็กกราวด์ของหินตัวนี้นะฮะจากนั้นกดโอเคจากนั้นคุณเดี๋ยวสิจากนั้นคุณไปเลือก Quick Selection นะฮะแล้วก็ลากเข้าไปตรงนี้แล้วเลือกท้องฟ้านี่แหละจากนั้นให้กด Shift Ctrl I นะฮะจากนั้นนะให้เลือก Select and Mask แล้วก็ขยายบัตรเลยค่ะใบไม้หรือระลิงนะฮะแล้วคุณก็ลากเข้าไปตรงขอบตรงนี้เลยเพราะว่ามันจะได้ไม่มีไอ้พวกท้องฟ้าเหลืออยู่ไงมันจะได้แบบคืนๆลบๆไปเลยจากนั้นให้ดูตรงสมูทปรับไปนิดนึงสัก18ก็ดีนะฮะแล้วก็ output to ให้เป็น new layer จากนั้นกดโอเคได้เลยนะฮะแล้วคุณก็ดึงเข้ามาใส่เลยค่ะดึงไว้ข้างหลังเลยนะฮะจากนั้นคลิกที่ข้างมุมใดมุมนึงแล้วก็ปรับค่ะประมาณนี้ประมาณนี้ก็ได้นะฮะอยู่ที่เราแล้วก็ติ๊กถูกเลยนะฮะอันนี้ก็ย่อลงนะฮะอันนี้ก็อาจจะปรับไปนิดนึงประมาณตรงนี้นะคะจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆนะคะคอนโทรล J เจ้าตัวหินเนี่ยแล้วดึงไว้ข้างหน้าอันนึงแล้วคุณก็เลือกสักมุมใดมุมนึงที่คุณชอบนะคะคลิกที่มุมคลิกขวาแล้วก็ Free Horizontal ผิงจะปรับประมาณสักตรงนี้นะคะแล้วแต่มุมไหนที่เราชอบไงผิงจะเอาประมาณสักนี้
ประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ติ๊กถูกจากนั้นนะคะไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็เบอร์ไปที่ Gastenberg นะเจ้าตัวนี้เราจะทำเบอร์ก่อนเลยประมาณนี้ประมาณนี้ก็ได้สัก 8.6 กดโอเคอันนี้คือการทำเบอร์เรียบร้อยนะคะจากนั้นทำยังไงต่อนะคะเราก็จะใส่สีให้เจ้าตัวนี้ด้วยนะคะไปที่วงกลมแล้วก็ใส่ Binary Contact ก่อนก็ได้คลิกขวาแล้วกด Create Clipping Mask นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปคลิกเข้าไปตรงดวงอาทิตย์เนี่ยแล้วก็ปรับสีให้มันดำๆประมาณนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่สีให้เจ้าตัวพื้นด้วยนะคะตัวหินข้างหลังด้วยแล้วก็ตัวพื้นตัวนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกด Shift เลือก2เลเยอร์นี้จากนั้นกด Ctrl G คือการกรุ๊ปเลเยอร์นะคะแล้วเราก็จะได้ใส่ Brightness Contrast เข้าไปเลยนะคะก็ไปที่วงกลมนะคะแล้วก็เลือก Brightness Contrast แล้วก็ปรับนะคะอย่าลืมว่าเราต้องคลิกขวาแล้วกด Create Clipping Mask ด้วยไงนะคะอ่ะนี่กด Create Clipping Mask เดี๋ยวไปคลิกเข้าไปใหม่เนี่ยแล้วลองปรับดูนะคะประมาณนี้ให้มันเข้มๆประมาณนี้คุณเห็นไหมสีที่มันเป็นพื้นตรงนี้ค่ะมันเพราะมันพื้นเดิมอ่ะมันเป็นสีมันเป็นแสงอาทิตย์มันส่องเข้ามามีวิธีแก้อยู่นะก็คือเลือกที่เลเยอร์นี้แหละแล้วก็คลิกขวาแล้วเลือกตัวโคนสแตมป์นะคะแล้วก็กดอค่ะอปุ๊บแล้วก็มาจิ้มกดอปุ๊บตรงที่มันไม่มีแสงแล้วก็จิ้มกดอปุ๊บแล้วก็มาจิ้มเนี่ยกด R ปุ๊บแล้วก็มาจิ้มเนี่ยกด ALT อ่ะไม่ใช่ R ขอโทษ ALT นะคะอันนี้ค่ะแล้วคุณก็จิ้มเนี่ยมันก็จะช่วยลดแสง ALT แต่ผิงจะชอบเรียก R นะคะแล้วก็จิ้มอย่างเงี้ยจิ้มแล้วก็ปล่อยคือกด R ค้างไว้ครั้งหนึ่งแล้วก็จะไปแปะตรงไหนก็แปะโดยที่ไม่ต้องจิ้มอ่ะเข้าใจไหมประมาณนั้นนี่เราก็จะได้ประมาณนะคะเห็นไหมมันจะเป็นการคุมโทนทั้งหมดแต่ทีนี้เราอาจจะใส่ไบเนตคอนทราสต์เฉพาะในส่วนของพื้นด้วยเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยดาร์กเท่าไหร่หรือคุณจะไม่ใส่ก็ได้นะคุณอาจจะใส่สีไปเลยก็ได้ก็คือไปที่วงกลมแล้วก็เลือก color balance แล้วก็คลิกขวากด create clipping mask นะคะแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงฐานตาช่างเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ปรับสีได้เลยเนี่ยคุณจะเอาสีประมาณไหน shadow คุณจะให้มันสีประมาณไหนเนี่ยเราก็ปรับได้เลยเนี่ยค่ะของเราก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็เปิดเจ้าตัวนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเราต้องใส่สีให้มันด้วยนะคะก็เอา color balance เนี่ยกด Ctrl J เลยแล้วดึงมาข้างบนแล้วกดคลิกขวาแล้วกด create clipping mask นะคะมันก็จะได้กลืนเข้าไปตรงนี้คือเฉพาะแค่หินแล้วคุณอาจจะปรับ opacity ลงมาหน่อยก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นน้ำเงินเกินไงจากนั้นนะคะเราก็จะเอาตัว King Kong อะไรตัวเนี้ยเข้ามามันจึงเป็นไฟล์ PNG อยู่แล้วนะคะคุณก็ดึงเข้ามาได้เลยนะคะดึงเข้ามาได้เลยแล้วก็ให้เพื่อนนะคะไปเลือกตรงนี้แล้วก็กดหาคำว่า Convert to Smart Objectหากดูแล้วคิดว่ามีประโยชน์และอยากติดตามคลิปวิดีโอทุกสัปดาห์ก็อย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกริ่งเพื่อรับสัญญาณเตือนเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่จากผิงนะคะแล้วคลิกที่มุมกดชิปก็กดปุ่ม All ถ้าใครไม่มีคำว่า Smart Object ไม่มี3ขีดตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะคุณคลิกที่มุมแล้วกดชิปก็กดปุ่ม All ขยายได้เลยนะคะได้เหมือนกันเนาะผิงก็จะใส่ประมาณนี้ใส่ประมาณนี้นะคะแล้วก็จิ้มถูกไปนะคะจากนั้นนะคะทำไงต่อนะคะเราก็จะคลิกขวาแล้วก็เลสไลด์เลเยอร์นะคะปลดล็อกให้มันจากนั้นเนี่ยทำให้มันชัดนะคะไปที่ฟิลเตอร์ไปที่ชาร์เพนแล้วก็อันชาร์เพนแมสใช่ไหมถ้าออกสะกดไม่ผิดนะเนี่ยค่ะปรับตรงนี้เลยให้มันเข้มข้นซะหน่อย78ตรงนี้1นะคะก็จากนั้นก็กดโอเคได้เลยมันก็จะแจ่มจากนั้นนะคะเราก็จะแมสมันค่ะเมื่อแมสมันปุ๊บนะคะเราก็จะเอาบัชนะคะซึ่งมันจะอิงคุณสมบัติเติมอยู่แล้วก็เอามาบัชเข้าไปตรงนี้มันจะได้เหมือนแบบนั่นขึ้นมาเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะแต่ตามันไม่ได้มองลงมาข้างล่างไงใช่ไหมตามันไม่มองเรามีวิธีทำให้มันตามองอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราไปทำให้มันเป็นขนแบบเนียนๆก่อนนะคะวิธีทำก็คือไปที่ตัวฟิลเตอร์นะคะก็คือปลั๊กอินที่ผิงสอนใส่ตั้งแต่เริ่มต้นนั่นแหละนะคะจากนั้นเนี่ยก็ไปที่น้อยแล้วก็ไปที่เนี่ยเกรย์ตัวเนี้ย
คลิกเข้าไปนะคะจากนั้นเนี่ยคุณดูผลคุณอาจจะใส่ตรงนี้สัก90ก็ได้นะประมาณนี้เลยนะคะแล้วนอกนั้นคุณก็ต้องปรับตามผิงเป๊ะๆนะคะติ๊กถูกตามผิงเป๊ะๆจากนั้นกดโอเคได้เลยถ้าใครไม่ทันก็กดแบ็กกลับหรือกดพอสไว้ก่อนก็ได้นะคะจากนั้นเมื่อได้ประมาณนี้แล้วนะคะตาเนี่ยเราอยากจะให้มันมองลงมาข้างล่างนะคะเราจะเลือกล็อตโซ่ทูนะแล้วเราก็ลากเฉพาะตาเนี่ยค่ะลากเฉพาะตานะแล้วก็จิ้มเข้ามาตรงนี้นะแล้วกดคอนโทรลเจนะคะกดคอนโทรลเจนะแล้วก็เลือก move to คลิกขวาแล้วคลิกที่มุมคลิกขวาแล้วก็ flip horizontal นะคะมันก็จะได้มองลงมาแล้วก็เดี๋ยวนะมันอาจจะต้องกลับด้านคลิกขวาทีแล้วก็ฟิฟตัวนี้นะคะมันก็มองลงมาแล้วท่านี้เองนะคะจากนั้นก็กดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้เนียนเนี่ยคุณต้องแมสมันด้วยตานะคะแล้วก็เอาบัตรนะคะย่อขนาดบัตรลงมาเลือกบัตรแล้วก็ย่อขนาดบัตรแล้วก็ให้ดูให้แน่ใจตรงนี้เป็นสีดำแล้วคุณก็เอามาบัตรใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะมันก็จะเนียนนะคะจากนั้นเนี่ยทำเหมือนเดิมนะคะใช้ล็อตโซ่ทูแล้วก็คลิกที่ลิงก์แล้วคุณก็ลากแบบนี้นะคะจากนั้นกดคอนโทรลเจคอนโทรลเจปุ๊บนะคะคลิกที่มุมบนคลิกที่ move to แล้วคลิกที่มุมใดมุมหนึ่งนะคะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็นี่เลย fifth vertical นะคะมันก็จะกลับด้านลงมาแล้วเห็นไหมจากนั้นติ๊กถูกนะคะแล้วก็ mask เมื่อ mask ปุ๊บนะคะก็เอาบัตรมันจะอิงคุณสมบัติเดิมอยู่แล้วนะคะคุณก็แค่เอามาบัตรให้มันเนียนเหมือนมองลงมาข้างล่างตัวเองนี่มันก็จะมองมาข้างล่างแหละเห็นไหมเทคนิคง่ายๆที่คุณอาจจะไม่รู้มาก่อนจากนั้นนะคะเราให้เพื่อนๆนะคะก็คือให้คุณเนี่ยใส่สีให้มันคิงคองตัวเนี้ยก็ไปที่วงกลมนะคะไปที่ color balance นะคะแล้วคลิกขวาแล้วกด create clipping mask นะคะแล้วก็จิ้มเข้าไปที่ฐานตัวเนี้ยแล้วคุณก็ปรับสีได้เลยคุณอยากจะให้มันสีประมาณไหนอะshadow อ่ะคุณอยากจะให้มันเข้มข้นขนาดไหนปรับได้เลยตามใจคุณชอบนะคะหรือจะเป็นตัวนี้นะคะก็ลองปรับดูเนี่ยค่ะก็อย่าให้มันม่วงเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ brightness contrast อีกนะคะของผิงเอาประมาณนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราใส่ brightness contrast ก็คือไปที่วงกลมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่ brightness contrastคลิกขวาแล้วกด create clipping mask นะแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงดวงอาทิตย์ตรงนี้แล้วคุณก็ปรับสีเนี่ยประมาณนี้ตามผิงจากนั้นนะเลือกข้างหลังแล้วก็เลือก brush นะคะแล้วก็ขยายบัตรค่ะขยายบัตรบอยไม้หรือลอลิงนะแล้วก็จิ้มเข้าตรงนี้เพราะว่าแสงตรงนี้มันจะส่องเห็นไหมแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยค่ะท้องฟ้าเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องดึงขึ้นไปหน่อยประมาณนี้เมื่อติ๊กถูกเห็นไหมมันก็จะเนียนขึ้นมาละนะคะจากนั้นทำยังไงต่อนะคะให้เพื่อนๆนะคะไปเอาเลเยอร์ผู้หญิงไม่ใช่เลเยอร์ภาพผู้หญิงเข้ามานะคะดึงเข้ามาเลยแล้วเราก็จะมาทำการตัดนะคะตัวนี้นะก็ดับเบิลคลิกขวามือแล้วกดโอเคแล้วเราก็เลือกนี่แหละควิกเซลเลคชั่นแล้วก็ลากเข้าไปที่ผู้หญิงคนนี้เลยที่เราต้องการตัดนะคะลากเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้ามันเกินออกไปให้กด alt นะคะแล้วก็จิ้มมันก็จะหดลงมาประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมจากนั้นนะคะเลือก select and mask ค่ะแล้วก็ย่อขนาดบัตรบอยไม้หรือลอลิงแล้วคุณก็บัตรเข้าไปตรงผมบัตรเข้าไปตรงผมนิดนึงแล้วก็ smooth tool นิดนึงนะคะแล้วก็output tool ให้เป็น new layer จากนั้นกดโอเคนะคะซูมเข้าไปค่ะแล้วก็เลือก pen tool มาเก็บรายละเอียดตรงนี้นะคะเราทำการตัดนั่นเองจิ้มให้มันจบการเลือก selection ใส่เลข2ก็ได้กดโอเค delete นะคะแล้วก็มุมนี้เหมือนกันนะคะ selection ใส่เลข2 enter delete นะคะประมาณนี้จากนั้นนะคะคุณก็ดึงเข้ามาใส่ภาพนี้ได้เลยดึงข้างบนนะคะข้างบนสุดเลยคลิกที่มุมกดชิปกดมอย่อนะคะแล้วคุณก็ลองเอาวางเลยคุณจะเอาเล็กขนาดไหนประมาณนี้คุณอาจจะตัวเล็กๆหน่อยแล้วก็ติ๊กถูกจากนั้นเนี่ยคุณเห็นไหมมันจะอ้วนๆนะคะคุณคลิกที่มุมแล้วก็ดึงหน่อยดึงยังไม่พอยังอ้วนอยู่นะคะเราก็จะไปใช้ตัวนี้ค่ะไปฟิลเตอร์ไปที่นี่เลยนะคะ liquify นะคะเลือกเข้าไปจากนั้นนะคะเลือกตัวนี้ค่ะนะคะถ้าใครไม่มีตัวนี้นะแปลว่าคุณใช้เวอร์ชั่นที่ต่ำกว่าพิงก็ไม่ต้องใช้นะคะไม่มีก็ไม่ต้องใช้เท่านั้นเองจากนั้นคุณขยายบัตรบอยใบไม้หรือลอลิงเนี่ยค่ะ
ถึงจะขยายบัตรแล้วก็ใส่เข้าไปตรงเอวมันก็จะเล็กๆนะฮะคอนโทรลเซตได้นะประมาณนี้จากนั้นกดโอเคได้เลยเนี่ยค่ะเธอก็แบบจะเล็กนะฮะตรงเอวมันจะเล็กแล้วก็ใส่ Binance Contact นะไปที่วงกลมใส่ Binance Contact คลิกขวากด Create คลิปได้มั้ยนะฮะแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงนี้แล้วก็ปรับเลยค่ะ Binance Contact นี่ประมาณนี้นะฮะจากนั้นก็ใส่ Color Balance นะฮะวงกลมแล้วก็เลือก Color Balance คลิกขวาแล้วกด Create คลิปมั้ยแล้วเมื่อกี้เข้าไปแล้วก็ปรับนะฮะมันต้องสีให้มันเหมือนด้วยไงนะฮะประมาณนี้เราก็จะได้จากนั้น new layer ขึ้นมาอันนึงเอาไว้ใต้ผู้หญิงนะฮะแล้วก็เลือก brush แล้วก็ถ้าเลือกถ้าคุณทำตามผิงตั้งแต่เริ่มต้นมันจะอิงคุณสมบัติเดิมหมดเลยคุณก็แค่บัดจิ้มไปนิดนึงแล้วก็เลือก move to นะฮะแต่คุณต้อง new layer มันแล้วด้วยนะแล้วคุณก็ดึงเลยวันนี้มันจะได้เป็นเหมือนเงาเห็นไหมก็ติ๊กถูกเข้าไปแล้วก็ขยับเนี่ยค่ะเห็นไหมคะจากนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากให้ผมผู้หญิงคนนี้มันเหมือนเจ้าตัวคิงคองอ่ะเราก็ใช้รถโซ่ทูเนี่ยมาลากปุ๊บกดคอนโทรล J นะคะซึ่งอันนี้คุณต้องดึงไว้ข้างบนสุดแล้วมันจะหลุดไม่เป็นไรนะคะก็ให้คลิกขวาแล้วกด Create Clipping Mask ให้มันเฉพาะ Clipping Mask ตัวคนอ่ะคลิกขวาแล้วก็ Create Clipping Mask เนี่ยค่ะเห็นไหมจากนั้นเนี่ยเจ้าเลเยอร์ผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ฟิลเตอร์นะคะก็คือไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็ไปที่noise แล้วก็ไปที่ตัว gray ตัวนี้ค่ะจิ้มเข้าไปแล้วคุณลองดูผมเนี่ยเห็นไหมผมมันจะไหลมากเราอาจจะใส่ประมาณสัก50ก็ได้มันจะได้ไม่ต้องไหลเกินแล้วก็กดโอเคผมมันก็จะแบบนิ่มมันก็จะสมูทเห็นไหมคะจากนั้นคุณก็ mask มันไม่ใช่นิ่มนะขออภัย มันจะนิ่มได้ไงเนาะแล้วก็ย่อขนาดบัตรค่ะแล้วก็บัตรลงไปหน่อยเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยเห็นไหมจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณปิดตาเจ้าตัว2ตัวนี้ก่อนแล้วก็เอาผมเนี่ยค่ะดึงมาไว้กลุ่มเดียวกันอันนี้มันคลิปปิ้งแมสเราไม่ให้มันคลิปปิ้งแมสนะคลิกขวาแล้วก็เลสไลท์คลิปปิ้งแมสอะไรไปเลยนะไม่ใช่คลิกขวาแล้วก็เมื่อกี้เห็นพูดผิดคลิกขวาแล้วก็รีเลสคลิปปิ้งแมสนะมันก็จะหายออกไปจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรารวมกลุ่มเฉพาะเลเยอร์คนนะคะก็คือกดชิปเลือก2เลเยอร์นี้ก็คือส่วนผมกับคนจากนั้นกดคอนโทรลแล้วก็ e เป็นคอนโทรล e ก็ได้นะคะก็คือการรวมเลเยอร์ไปเลยหรือจะกรุ๊ปก็ได้นะคะจากนั้นเนี่ยคุณก็เปิดตาตัวนี้แล้วคลิกขวาแล้วกด create clipping mask นะเลือกเลเยอร์ตัวนี้แล้วก็คลิกขวา create clipping mask แล้วก็เปิดตานี่มันก็จะกลืนไปเห็นไหมผมมันก็จะกลืนไปเหมือนกันนะคะจากนั้นเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ปลั๊กอินสุดท้ายนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวคนเราต้องใส่ inner glow เข้าไปด้วยนะ fx แล้วก็ไปที่ inner glow นะคะแล้วก็อาจจะต้องปรับนิดนึงตรงไซส์เนี่ยนะคะแล้วก็สีเนี่ยจิ้มเข้าไปแล้วคุณพิมพ์โค้ดสีนี้เข้าไปได้เลยนะ f1e fe1 กดโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็น color dot อันนี้เป็น66อันนี้18อันนี้50นะกดโอเคแล้วก็ inner glow ตรงนี้ให้คลิกขวาแล้วกด createlayer นะฮะจากนั้นกดโอเคแล้วก็ mask เจ้าตัว inner glow นี้เลยแล้วก็เลือก brush ซึ่งมันจะอิงคุณสมบัติเดิมอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรถ้าคุณทำตามผิงก็จะเป๊ะๆคุณก็ขยายบัตรได้เลยเบอร์ไม้หรือเราลิงแล้วคุณก็บัตรลงไปตรงนี้ค่ะเห็นไหมมันก็จะได้แบบแสงเหมือนแสงนวลมันมาส่องแต่ว่าอันนี้มันเข้มไปคุณอาจจะต้องปรับนิดนึงแล้วก็ลิงก็เหมือนกันนะฮะ king kong เนี่ยคุณก็เลือก king kong แล้ว fx แล้วก็ inner glow ได้เลยมันก็จะอิงคุณสมบัติเมื่อกี้เลยคุณอาจปรับ opacity ลงมานิดนึงเนี่ยค่ะแล้วก็กดโอเคมันจะอิงคุณสมบัตินั้นเลยนะคะก็คือที่คุณตั้งค่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะจากนั้นเนี่ยคุณก็คลิกขวาตรง inner glow แล้วก็กด create layer กดโอเคเมื่อมันแยกเลเยอร์ออกมาแล้วคุณก็ mask เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มันจะอิงคุณสมบัติเดิมอยู่แล้วบัตรเนาะคุณก็เอามาบัตรได้เลยตรงนี้มันไม่ควรที่จะมีแสงอะไรไงตรงใต้ล่างตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันสะท้อนเฉพาะข้างบนแสงมันนวลส่องตัวเนี้ยเห็นไหมมันก็เลยเป็นเหตุผลไงว่าทำไมจะต้องทำแบบนั้นนะฮะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะฮะจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวหินเนี่ยคุณจะ inner glow ก็ได้นะหินนะฮะมันจะไปที่ fx แล้ว inner glow มันก็จะเป็นแสงสะท้อนได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าผิงไม่ค่อยใส่เพราะมันจะไม่ค่อยสวยผิงไม่ค่อยใส่หรอก
นะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้จากนั้นนะคะคุณรวมเลเยอร์เป็นเลเยอร์เดียวเลยค่ะให้กด Shift Control E แล้วก็ O ค่ะ4ปุ่มพร้อมกันนะคะ Shift Control ปุ่ม O A O T แล้วก็ E มันจะรวมกลายเป็นเลเยอร์เดียวนะคะเมื่อมันกลายเป็นเลเยอร์เดียวแล้วนะคะเราจะมาใส่ปลั๊กอินตัวนี้ค่ะไปที่ฟิลเตอร์ไปที่ Camera Raw Filter นะคะถ้าเครื่องไหนไม่มีแปลว่าเครื่องคุณไม่ได้ใช้เวอร์ชันเดียวกับผิงนะคะก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องใช้มันเองนะคะก็ไปเลือกตัวนี้ค่ะแล้วก็มาลากไปแบบนี้แสงมันก็จะเฉพาะตรงนี้เพราะว่าผิงปรับเอาไว้แล้วในแบบฉบับที่ผิงชอบนะคะประมาณนี้เนี่ยค่ะปรับตามผิงเลยนะผิงใช้ประมาณนี้เลยหรือว่าตรง clarity คุณอาจจะปรับเข้มกว่านี้ก็ได้หรือว่าคุณจะเอาอ่อนเบอร์ๆก็ได้นะแล้วแต่คุณชอบแต่ผิงชอบเข้มแบบนี้นะคะประมาณนี้เลยถ้าใครทำตามไม่ทันก็กด stop หรือกด pause ไว้ก่อนแล้วก็ทำตามเลยข้างล่างผิงก็ไม่ได้ปรับอะไรมันมีปรับแค่นี้แล้วก็กดโอเคได้เลยนะคะเห็นไหมสีมันก็จะเป็นการไล่สีไล่แสงลงมาตรงนี้มันก็จะสวยอีกแบบนึงโอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็หวังว่าทุกท่านที่มาดูคลิปวิดีโอนี้จะทำตามกันได้ละกันหากท่านใดดูแล้วคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์หรือแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผิงด้วยหรือท่านใดนะฮะอยากติดตามทุกสัปดาห์ไม่อยากพลาดแม้แต่คลิปวิดีโอเดียวก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดปุ่มกิ่งเพื่อรับสัญญาณเตือนเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่จากผิงด้วยละกันสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทำทุกงานให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ